สวัสดีชาวเกมเมอร์ครับยินดีต้อนรับสู่รายการแซมวิทีวีจริงๆแล้วคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับจะมาสอนเพื่อนคนหนึ่งคุณจูเลียโตกะนะครับลงม็อดเกม Left 4 Dead นะฮะก็ขั้นแรกครับเปิดสตรีมของคุณขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกเข้าไปที่ครั้งแล้วเลือก Left 4 Dead เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะฮะมีคำว่าสตรีมเวิร์กช็อปอยู่กดตรงนี้ฮะเปิดหาเวิร์กช็อปอันนี้ทำคลิปให้เพื่อนนะฮะไม่ต้องสนใจอะไรมากครับก็เลือกม็อดตามที่คุณต้องการเลยครับอันนี้ครับฝั่งนี้เป็นม็อดตัวละครนะฮะตรงนี้ครับตั้งแต่ Survival ลงมาตรงนี้ตัวละครตรงนี้เป็นม็อดผีครับม็อดซอมบี้ต่างๆฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์อะไรในเกมเวปปอนก็เป็นอาวุธนะฮะแน่นอนอันนี้เหมือนเป็นเกมโหมดเป็นแมปนั่นแหละวันนี้เราก็เอาสักอย่างหนึ่งเอาเป็นตัวละครแล้วกันผมโซอีนะเลือกเป็นโซอีไปนะเลือกตรงนี้ครับถ้าเกิดจะเอาอะไรนะตัวละครผีด่านอาวุธของในเกมซาวแท็กนั่นแหละนะก็เอาเป็นว่าหามอสโซอีกันนะเอาตัวไหนดีตัวไหนดีวะเลือกยากจริงเลยโซอี มันนี่ดีกว่าควายเอ็ดตัวแล้วฮะโซอี้ปะสวยพวกโซอี้นะครับนี่นะคุณเห็นปุ่มเขียวๆไหมครับเดี๋ยวกลับไปใหม่กันนะฮะคุณเจอม็อดที่คุณถูกต้องการแล้วก็คลิกมันเข้าไปนี่ครับปุ่มเขียวๆนี้ครับกดสมัครสมาชิกแค่นี้มันยากตรงไหนวะโอเคเข้าเกมลองเข้าเกมดูนะโอเคครับเข้าเกมมาแล้วก็รอมันโหลดแล้วตรงนี้จะมีคำว่าแอดออนนะฮะเหมือนให้เราเช็คม็อดดูนะครับโหลดปุ๊บมันจะมีม็อดใหม่มานี่วอร์นิ่งอะไรล่ะม็อดลงม็อดไปเยอะนะนี่ฮะมันจะมีเนี่ยรายการม็อดต่างๆที่เราลงมานี่ครับควายที่เราลงมาเมื่อกี้นะเข็มแทง อย่าไปสนใจโอเคเราลองเช็คม็อดให้ดูนะฮะลงมอสซี่เป็นเนี่ยซอยแล้วควายเอ็ดขึ้นมาแล้วนะโอเคแค่นี้แหละเป็นควายเอ็ดแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคุณจะทำได้นะครับคุณยูริโตกะตอนนี้ก็สวัสดีครับ